สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับยังมีคำถามจากบุญยอดถึงพิธาแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับว่าพิธาว่าไงแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามแล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจพิธาว่าไงบุญยอดโพสต์จี้คำถาม3ประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบแล้วจะขอโทษประชาชนไหมแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ไปให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการของสรยุทธสุทัศนจินดาเมื่อวันที่20เมษายนปี2566นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์กรณีที่เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมางานศพพ่อในช่วงของการทำรัฐประหารเมื่อปี2549แต่ปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายคนนะครับซึ่งมีการมองกันว่าพิธาบิดเบือนข้อมูลเพื่อเรียกคะแนนสงสารหรือเปล่าในช่วงที่กำลังมีการหาเสียงเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้พิธาได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่กลับไม่จบนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ไปยื่นให้กกต.วินิจฉัยตรวจสอบว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ล่าสุดนะครับนายบุญยอดสุขทินไทยซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติบุญยอดได้โพสต์ข้อความลงไปใน Facebook โดยมีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้นะครับพิธาครับพิธายังไม่ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ขึ้นเครื่องบินฟรีเนี่ยคุณใช้สิทธิ์อะไรข้อ2ข้าราชการการเมืองแต่งตั้งเมื่อไหร่สังกัดหน่วยงานไหนและก็ข้อ3ถูกอายัดทรัพย์โดยใครอายัดกี่วันและที่สำคัญจะขอโทษประชาชนไหมครับที่ถูกจับโกหกคำโตเนี่ยนะครับ